สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาปีนเขากันที่ทูลักซันนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดประจำปีนะครับหรือหยุดฤดูร้อนของเกาหลีนะครับช่วงนี้เราก็ไม่ได้ออกไปไหนนานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเขาลูกที่2ครับหลังจากที่เราไม่ได้ปีนเขาในช่วงหน้าร้อนหรือว่าหน้าฤดูใบไม้ผลินานแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเขาลูกที่2นะครับที่เรามากันวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ซูลักซันนะครับก็มาอยู่กับแฟนเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีแฟนเรานะครับก็มาปีนเขากันอีกเช่นเคยนะครับโอเคเราจะมาดูกันว่าซูลักซันเป็นยังไงกันนะครับและนี่คือซูลักซันของเรานะครับซูลักซันชาดิกคินอาเน่นะครับก็เป็นทางเดินภายในซูลักซันนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดครับว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่เราก็ขึ้นไปนะครับความสูง670เมตรครับก็นี่ก็เป็นความสูง670เมตรที่ไม่สูงมากนะครับเป็นเขาที่แบบเราก็มาครั้งแรกแล้วเราไม่แน่ใจว่าเขามันจะชันหรือว่าจะเดินแบบธรรมดาหรือเปล่านะครับก็หลังจากที่เราดูนะครับก็น่าจะชันพอดูเลยนะครับก็นั่นแหละครับทุกคนวันนี้เราก็มาปีนเขากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศภายในซูลักซันแห่งนี้นะครับว่ามันดีไหมมันเป็นยังไงกันนะครับเราก็กำลังมาถึงนะครับกำลังมาถึงแล้วก็เพิ่งกำลังมาถึงแล้วกำลังจะเตรียมตัวขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะแวะกินอะไรก่อนเนี่ยเพราะว่าข้าวเช้าเราไม่ได้กินมานะครับก็เดี๋ยวจะแวะทานอะไรกันก่อนนะครับแล้วก็จะปีนกันนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปด้วยนะทุกคนฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันเนาะเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าที่เกาหลีนะครับไม่มีโควิดระบาดนะครับที่จริงโควิดยังระบาดอยู่นะครับผู้ติดเชื้ออะไรใหม่ก็เพิ่มขึ้นตลอดนะครับแต่เราก็พยายามเซฟตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทำไมเราถึงจะออกมานะครับก็วันหยุดประจำปีเนาะนานๆทีเราก็อยากออกมาอยากมาอะไรแบบนี้ก็เลยอดใจไม่ไหวนะครับก็เลยออกมากันนะครับเราก็จะแวะพักกินอะไรก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะขึ้นไปปีนกันทุกคนตอนนี้เราทำอะไรกันเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะไปปีนเขากันแล้วนะครับน้ำตกว่ะน้ำมันไม่มีหน้าแหลงแต่ว่าน้ำตกนี่ฉันเขาส่วนใหญ่เขามาปีนกันเนาะไม่ได้มาปีนเขาดีเลยค่ะคุณสุรักสุรักสะพานสุรังเนี่ยบรรยากาศดีมากนะทุกคนตอนนี้คือน้ำแห้งนะถ้าน้ำไม่แห้งก็คือมีน้ำตกนะทุกคนคนเขาแบบ
มานั่งปิกนิกอ่ะมาออกกิจกรรมกันเยอะมากเลยทุกคนหาชัดแล้วเนี่ยจะบอกว่าช่วงนี้ที่โซอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนมากที่โซอ่ะขึ้นความร้อนแรงมากนะครับช่วงนี้แต่วันนี้ก็คืออากาศจะดีหน่อยเพราะไม่มีแดดนะฮะไม่มีแดดแล้วก็เห็นไหมทุกคนมีแต่ธรรมชาตินะป่าเล็กน้อยมีต้นไม้สองข้างทางคือรู้สึกดีจริงๆทุกคนมีอะไรนะมีกบด้วยทุกคนเห็นไหมสุรักษานเอ้ยยังทรงเดียวกบที่ภูเขาเขาบอกนี่ตอนนี้เราก็เดินมาได้เท่าไหร่แล้วทุกคนใน Apple Watch เราเดินเรามันบอกว่าเราเดินมาได้เกือบกิโลนึงแล้วนะนี่ก็คือเราจะขึ้นกันไปแล้วทุกคน2กิโล2กิโลนิดโอ้เสียงนกเสียงกาเต็มเลยอ่ะว้าวตรงนี้มีอะไรด้วยทุกคนนี่ที่นี่เหมือนชุมชนเล็กๆอ่ะมีนู่นนี่นั่นเสียงนกเต็มไปหมดเลยทุกคนมันขึ้นตลอดเลยขึ้นแบบขึ้นเลยอ่ะอันนี้คือเขาทำอะไรเขาทำแบบเนี้ยต้นมันตายหรือเปล่าความผูกผูกไว้ตัวมันติดกันตรงนี้โอ้ยบรรยากาศคือดีนะแบบตามลำธารนี่ก็มีคนพักตลอดเลยแก๊งสาวน้อยก็หยุดตรงนี้แล้วเลยดีอ่ะมีสระน้ำแล้วก็มีคนเนี่ยคนเกาหลีชอบ
ทำกิจกรรมแบบนี้เยอะมากเลยดูสิข้างล่างนี้เต็มไปด้วยคนคือรอบๆไม่ใช่รอบดีด้านข้างมันจะมีแม่น้ำใสหนึ่งไว้แม่น้ำเล็กๆอ่ะแล้วคนเกาหลีอ่ะคือเขานั่งจับจองทำเลดีๆอ่ะแล้วก็นั่งกินข้าวกันเต็มเลยทุกคนตลาดกระตึกหัวใจ120เลยเนี่ยโอ้โหดูดิทุกคนกันเต็นท์แบบสบายใจเลยอ่ะนี่ก็สูงนี่ก็เป็นทางอยู่แล้วเธอเป็นที่ว่าเรามาผิดทางไม่ใช่นะไปไหนไปทางซ้ายนี่สินี่เทำไรบ่ทำไมทุกคนตอนนี้เราก็ยังไม่พักนะครับก็จะไปกันต่ออยู่นะก็เดินมาได้สักแป๊บนึงแล้วก็จะไปกันต่อเรื่อยๆครับก็ขึ้นไปกันเรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้ก็คืออากาศไม่มีแดดแต่ว่าเหงื่ออะไรเยอะมากเพราะอากาศมันร้อนอบอ้าวนะมันอบอ้าวทุกคนไม่ได้ร้อนแบบร้อนแดดอ่ะตอนนี้คือแบบดูดีไม่มีแดดเลยนะมีต้นไม้ปกคลุมทั่วเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆด้วยนะทุกคนติดตามแบบยาวๆเลยอ่ะก็ไปกันต่อครับลุยเหนื่อยเยอะจริงๆทุกคนนี่แฟนเรานั่งพักแล้วข้างหน้าก็มีศาลาด้วยแหละฮะเห็นไหมทำไมต้องมีหมวกแล้วก็ทำไมต้องเห็นแล้วถ้าบอกไม่ต้องใส่มันต้องใส่เห็นแล้วไม่รู้ว่าไม่เคยกินช่วงนี้นะตอนนี้เราก็แวะนั่งพักกันก่อนนะทุกคนก่อนหน้านี้เราเห็นว่าที่นี่มีแม่น้ำด้วยนะแต่ตอนนี้น้ำแห้งนะฮะน้ำไม่ไหลก็อากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งพักกันก่อนนะฮะแล้วเราก็จะไปกันต่อนะทุกคนที่จริงตรงนี้เป็นแม่น้ำนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเนี่ยแฟนเรา
าศอบอ้าวนะที่จริงตรงนี้เป็นแม่น้ำนะเนี่ยเป็นแม่น้ำหมดเลยหรือว่าน้ำแห้งนะตอนนี้ข้างล่างที่เราเห็นข้างล่างที่เราเดินมาก่อนหน้านี้ก็จะมีคนนั่งพังนั่งแล้วใช่ไหมเป็นจุดๆตรงนั้นก็มีน้ำเหลืออยู่นะแต่ตรงนี้คือน้ำแห้งหมดแล้วนะทุกคนเราก็ขอนั่งพักแล้วก็เอนจอยกันสักแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนะทุกคน